ที่ผ่านมาประเทศไทยมีปัญหาความขัดแย้งและการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานและถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องเข้ามาบริหารประเทศการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญล่าสุดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยนายวิชามหาคุณกรรมการปปช.ได้เปิดตัวมูลนิธิต่อต้านการทุจริตขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับคนในชาติโดยเฉพาะเยาวชนให้เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากยิ่งขึ้นส่งเสริมกิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคนในชาติโดยเน้นที่เด็กและเยาวชนเพื่อให้เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สองคือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีคุณธรรมจริยธรรมประการที่3ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประการที่4ยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณของหน่วยงานตลอดจนบุคลากรต่างๆในทุกภาคส่วนที่ดีเด่นดำเนินการในด้านการต่อต้านการทุจริตอย่างได้ผลและให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการให้การสนับสนุนในการป้องกันปราบปรามการทุจริตขณะที่นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทุจริตในทุกมิติโดยใช้แนวทาง3แนวทางคือการป้องกันปราบปรามและปลูกจิตสำนึกที่ต้องเริ่มจากเด็กเยาวชนและครอบครัวสร้างการตระหนักตั้งแต่ระดับชุมชนขยายไปสู่ภาคส่วนของสังคมซึ่งการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดต้องย้อนกลับไปดูว่าปัญหาของประเทศเกี่ยวข้องกับการทุจริตพร้อมย้ำการลงโทษคนโกงต้องทำอย่างเด็ดขาดและจริงจังต้องแก้ไขด้วย3อย่างด้วยกันนะครับคือป้องกันปราบปรามและการปลูกจิตสำนึกใช่ไหมฮะซึ่งที่ผ่านมาเราทำเน้นหนักไปเรื่องของการปราบปรามและการใช้กฎหมายต่างๆแต่วันนี้ผมว่ามันแก้อย่างเดียวไม่ได้แล้วเพราะวันนี้มันมีเราต้องระมัดระวังในเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งต้องแก้ไขกันยังไงว่ามันบิดเบือนอาจจะด้วยเจตนาไม่บิดเจตนาแล้วก็ตามมันทำให้การแก้ปัญหาของรัฐเนี่ยหรือของพวกเราหรือของคนที่มีเจตนาเดียวกันเนี่ยมันแก้ยากเพราะนั้นเราจะต้องมาเพิ่มในมิติเรื่องของการป้องกันแล้วการปลูกจิตสำนึกนะครับปีที่ผ่านมามูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยเปิดเผยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันว่าไทยมีผลคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยอยู่อันดับที่85จากการจัดอันดับทั้งหมด175ประเทศทั่วโลกและเป็นอันดับที่12จาก28ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งหากนับในกลุ่มประเทศอาเซียนไทยอยู่ในอันดับที่3จาก9ประเทศดังนั้นจึงหวังว่าการที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญช่วยกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตนอกจากจะทำให้อันดับของประเทศดีขึ้นแต่ที่สำคัญคือการทำให้ประเทศไทยไม่เสียหายจากเนื้อร้ายของการทุจริตเหมือนที่หลายประเทศทั่วโลกประสบอยู่ห้องข่าวรัฐสภาแชนแนลรายงาน